เล่าเรื่องทางโทรทัศน์ NDT ครับบอกข่าวเล่าเรื่องบอกข่าวเล่าเรื่องในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าวัดทําบุญกันนะคะและวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณประเมศมุสิรักษ์นักวิชาการศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกอยู่กับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะต้องให้คุณประเมศค่ะแนะนำวัดในพิษณุโลกก่อนคนพิษณุโลกยังไม่รู้เลยว่าวัดทั่วจังหวัดเนี่ยมีปริมาณมากน้อยเพียงใดคะก็คือวัดในจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีประมาณ600วัดครับ600กว่าวัดครับผมก็ประมาณ600กว่าวัดด้วยกัน600วัดก็อำเภอเมืองนี่จะมีมากสุดนะฮะก็109วัดครับผมเลขสวยเลขสวยแล้วก็พระภิกษุสามเณรของจังหวัดเรานี่ก็จะมีประมาณเกือบ 5,000 รูปอ่ะครับทั้งจังหวัดทั้ง9อำเภอครับผมค่ะอย่างวันนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีก1วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเมื่อวานนี้ออกพรรษาแล้ววันนี้เราจะได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเขาเรียกกันว่าทำบุญตักบาตรเทโวตักบาตรเทโวโลหณะครับตักบาตรเทโวเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะก็คือความเป็นมาของวันตักบาตรเทโวก็คือในพรรษาที่7นะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ได้นึกถึงพระพุทธมารดาของพระองค์ก็คือพระนางสิริมหามายานะซึ่งพระนางสิริมหามายานี่พอประสูติพระองค์ได้7วันพระนางก็สิ้นพระชนเพื่อสนองคุณพระมารดาในพรรษาที่7นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยเสด็จประจำพรรษาอยู่บนชั้นดาวดึงส์อ่ะเพื่อที่จะทรงแสดงว่าทำเทศนาโปรดพระพุทธมารดาของพระองค์ท่านนะเมื่อแสดงมาทำเทศนาจนครบ3เดือนแล้วจะวันออกพรรษาก็คือ1ค่ำเดือน11นี่นะครับค่ะแล้ว1ค่ำเดือน11เนี่ยพระองค์ก็เสด็จลงมายังโลกมนุษย์ฮะซึ่งตอนที่พระองค์เสด็จลงมาเนี่ยก็จะมีพุทธศาสนิกชนก็คือชาวบ้านนะฮะมารอตักบาตรนะฮะมารอตักบาตรและที่สำคัญอีกประการก็คือพระองค์ทรงเนรมิตหรือแสดงปฏิหาริย์ให้ทั้ง3โลกได้เห็นกันครับก็คือเทวโลกมนุษย์โลกแล้วก็ยมโลกฮะครับผมและในกรณีนี้ก็เลยจะมีชาวบ้านหลายๆที่มีความศรัทธาในพระองค์ก็มาใส่บาตรพระองค์ท่านก็เลยเรียกว่าเป็นการตักบาตรเทโวต่อๆกันมาเลยฮะก็คือเป็นวันออกพรรษาเลยครับแรม1ค่ำเดือนที่เป็นนี่ก็จะถือว่าเป็นตบาตรเทโวโลหณะของพุทธศาสนาเราครับผมค่ะอันนี้ก็คือความเป็นมาครับผมความเป็นมาซึ่งจะตักบาตรกันหลังจากวันออกพรรษาครับ1วันครับผมก็คือวันนี้แหละครับคือวันที่25นี่แหละครับค่ะอย่างในปีนี้เองค่ะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเราค่ะพิษณุโลกเนี่ยมีวัดไหนที่เขามีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการตักบาตรเทโวกันบ้างที่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปร่วมกิจกรรมกันแน่นอนว่าจัดขึ้นทุกวัดค่ะเอาที่เป็นไฮไลท์เด่นๆของไฮไลท์เด่นๆนี่ก็วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารครับวัดใหญ่นะวัดใหญ่นี่เมื่อวานนี่ก็ผมไปทําบุญมาเมื่อวานบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศก็คนเต็มสลาพิบูลธรรมเลยฮะก็พุทธศาสนิกชนแล้ววัดใหญ่นี่ก็พุทธศาสนิกชนก็มากันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็วันนี้เมื่อวานก็จะมีเทศมหาชาติด้วยเทศมหาชาติช่วงเย็นๆใช่มั้ยคะเช้าเลยฮะวัดใหญ่จัดทั้งวันเลยเมื่อเช้า13กันนะฮะ13กันพอพระสงฆ์ท่านสวดถวายพรพระเสร็จแล้วก็พระศรีรัตนมุนีเจ้าอาวาสจังหวัดพิษณุโลกก็ขึ้นเทศกันแรกเลยนครกาญในช่วงที่พระสงฆ์ท่านกำลังฉันพระทหารอยู่ครับผมเขาว่าใครเนี่ยได้ฟังเทศมหาชาติถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยนะครับผมยิ่งจะได้ฟังวันเดียวครบทั้ง13กันนี่ก็ถือว่าจะเป็นบุญมากครับค่ะแล้วกิจกรรมวันนี้ล่ะกิจกรรมวันนี้ที่วัดใหญ่นี่ก็7โมงเช้านะก็จะมีตบาตรเทโวครับค่ะ7โมงช้าแล้วก็พอ7โมงครึ่งคือพอเสร็จจากตบาตรเทโวเสร็จแล้วก็จะมีทำบุญบนศาลาพิบูลธรรมอีกต่อเนื่องกันไปซึ่งตอนนี้ก็ยังคงมีกิจกรรมที่วัดอยู่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่เนี่ยถ่ายรูปให้ดูจบ9โมงเนี่ยยังคงสามารถที่จะไปทำบุญกันที่วัดได้ไหมคะน่าศาลาพิบูลธรรมน่ายังจะทันอยู่นะครับค่ะและอีกวัดนึงที่ผมอยากจะเสนอให้
ุทธศาสนิกชนของจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยเฉพาะอำเภอวังทองนะครับวันนี้ที่วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลงก็จะมีตบาทเทวเหมือนกันก็ถ้าดูตามกำหนดการที่ได้ทราบมาก็ประมาณ9โมงครึ่งนะครับ9โมงครึ่งทานจบรายการแล้วไปทานยังไปกันครับแล้วที่นี่แตกต่างกับที่วัดใหญ่ยังไงคะที่วัดสมอแคลงก็คือเขาสมอแคลงเนี่ยมันวันนี้จะอยู่บนเขานะก็มีบันไดขึ้นไปข้างบนอีกเป็นร้อยๆขั้นเลยนี่ท่านก็จะจัดแบบว่าพระสงฆ์ท่านจะเดินลงบันไดลงมารับบาตรนะฮะมันคล้ายๆว่าเหมือนจะองค์เดียบสมณพุทธเจ้าท่านเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงลงมาเนี่ยท่านจะจำลองคล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็จะมีลำมีหลายอย่างสวยงามมากครับวัดเขาสมอแคงก็ถือว่าเป็นวัดตักบาตรเทโวนี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของจังหวัดพิษณุโลกวัดหนึ่งครับผมใช่แล้วเขามีเอกลักษณ์ในการตักไหมคะที่อื่นอาจจะตักเป็นข้าวที่นี่อาจจะตักเป็นข้าวต้มเป็นอะไรไหมคะข้าวต้มก็มีลูกโยนนะคือลูกโยนนี่มันมีประวัติความเป็นมานิดนึงเขามายังไงคะเป็นยังไงก็คือในวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงหลวงข้าเนี่ยนะผมมีภาพนะครับแบบนี้ครับก็คือในวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสด็จลงจากชั้นดาวดึงแล้วพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเลยก็จะมารอใส่บาตรพระองค์ท่านนี่คนที่อยู่ใกล้ๆหรืออยู่ข้างหน้านี่ก็สามารถที่จะใส่ได้ส่วนคนที่อยู่ข้างหลังก็เอื้อมไม่ถึงก็โยนถ้าโยนถ้าโยนลักษณะนี้ก็เลยกลายเป็นลูกโยนลูกข้าวต้มลูกโยนครับผมแล้วสมัยโบราณจริงๆตอนคุณประเมศเป็นเด็กๆเนี่ยข้าวต้มลูกโยนเนี่ยเขาใช้อะไรห่อคะคือทำจากข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวเอามาผัดกับกะทิคล้ายๆข้าวต้มผัดข้าวต้มมัดแล้วก็ครับแล้วก็มีไส้ไหมก็แล้วแต่บางคนก็ใส่กล้วยใส่ถั่วครับผมก็ข้าวเหนียวส่วนผสมข้าวเหนียวกับมาผัดกับกะทิแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายให้หวานครับผมแล้วก็ใส่เกลือนิดให้เค็มมันๆจึงเป็นที่มาของการตักบาตรแบบข้าวต้มด้วยแล้วก็ห่อกับอะไรคะห่อกับใบมะพร้าวบ้างแต่ถ้าจะให้หอมขึ้นมาอีกหน่อยก็จะห่อด้วยใบเตยครับใบเตยนี่บ้านไหนมีใบอะไรก็ใช้ใบนั้นห่อบางบ้านมีใบลานก็ใช้ใบลานห่อแล้วทำไมเขาต้องเหลือจะงอยไปถึงหางมาคือก็คือใส่ใกล้ๆไม่ถึงไงก็เลยอยู่ใกล้ๆก็เลยจับหาแล้วก็โยนลักษณะนี้ครับก็คือเป็นเรื่องเล่ากันมานะที่มาของข้าวต้มลูกโยนเพราะเด็กรุ่นนี้เขาไม่รู้จักค่ะเด็กรุ่นเราสองคนนี่ยังรู้จักกันอยู่ที่วัดที่เขาสมอแคงที่วันนี้ถ้าพุทธศาสนิกชนที่ท่านว่านะท่านยังไปทานแล้วก็คงจะได้เห็นนะครับว่าขนมข้าวต้มโยนครับผมเป็นยังไงค่ะแล้วก็วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆนะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปสนับสนุนดูแลวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดยังไงบ้างคะก็คือเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาเงี้ยฮะก็สำนักพุทธอย่างสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติท่านก็จะมีงบประมาณมาส่วนหนึ่งเพื่อที่จะสนับสนุนกิจกรรมของวัดต่างๆฮะก็เลยก็เฉลี่ยไปแต่ละอำเภอก็ท่านจัดกิจกรรมกันนี่ก็คือภารกิจหลักเลยครับผมแล้วอีกก็มีกิจกรรมโครงการด้วยครับผมเป็นโครงการสนับสนุนมาแล้วอีกโครงการแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือจะมีหนังสือเชิญชวนสุรการไปทำบุญนะฮะไปทำบุญดึงคนเข้าวัดใช่ใช่ครับผมอย่างบางปีก็เชิญไปวัดสันติวานะเชิญส่วนราชการอะไรไปเนี่ยวันมาฆบูชาอย่างเงี้ยครับบางทีก็มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมอย่างวัดไหนเอาสืบดูก่อนว่าวัดไหนปฏิบัติ3วัน2คืนอะไรเงี้ยก็แล้วก็ไปร่วมโครงการกับท่านให้งบประมาณสนับสนุนท่านนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมหลักที่สำนักพุทธจังหวัดพิษณุโลกได้ทำเป็นปกตินะแล้วก็อีกข้อนึงที่สำคัญก็คือในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยจะเชิญชวนแล้วก็รณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญกันเรามีสถิติไว้ไหมคะว่าเมื่อก่อนปริมาณเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยปริมาณคนเข้าวัดเพิ่มมากขึ้นไหมพอดีโดยเฉลี่ยตรงนี้ไม่พอดีไม่ได้จัดทำไว้แต่ว่าแต่คนก็เข้าวัดเยอะขึ้นเรื่อยๆคือปกติเราก็นับถือศาสนาพุทธแล้วเข้าวัดเป็นปกติแล้วก็การแต่การเชิญชวนวันนี้ทำทุกปีเลยนะรณรงค์ลดละเลิกอบายมุขเนี่ยครับนะครับแล้วช่วงนี้ช่วงปิดเทอมเรามีการรณรงค์เด็กให้เข้าวัดด้วยไหมคะมีครับอย่างโดยเฉพาะวันทำบุญวันออกพรรษาอะไรเงี้ยก็มีก็เชิญชวนนะพ่อแม่ได้พาลูกจูงหลานเข้าวัดกันนะฮะก็พยายามเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนในกิจการของคณะสงฆ์ให้มากที่สุดเท่าที่สำนักพุทธจะทำได้นะฮะในส่วนวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับ
โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย คนจะเข้าวัดทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเข้าพรรษาออกพรรษาอาสาฬหวิสาขะแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ใช่ในช่วงของเทศกาลงานบุญต่างๆนะคะทางด้านของสำนักพุทธเองเนี่ยจะมีแนวทางมีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยมาทำบุญหรือว่ามารักษาศีลอย่างไรบ้างไหมคะก็คือจะมีโครงการอยู่สองสามโครงการอย่างเช่นโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมก็จะมีงบประมาณจากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติส่งมาก็คือหลักก็คือหลักสูตร3วัน2คืนก็คือเอาเด็กนักเรียนครับโรงเรียนโรงเรียนครับเอาเด็กนักเรียนหรือส่วนราชการหรือว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมกันนะฮะแล้วก็มีอีกโครงการนึงก็จะเป็นโครงการของทุนกระหม่อมของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะครับผมชูบีนัมเบอร์วันครับผมแล้วก็ครับก็เป็นโครงการหนึ่งใจธรรมะของพระองค์ท่านครับมูลนิธิมีหลักคันออฟไลท์ของทุนกระหม่อมครับผมก็จะมีโครงการมาทุกปีเลยก็ส่วนมากก็เด็กนักเรียนก็อาจจะ500คนถึง 1,500 คนนะก็จะมีกิจกรรมลักษณะที่ว่าศาสนาพิธีหรือว่าความรู้เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาหลักธรรมเบื้องต้นสตินี่แหละเราบางทีก็จะมีวิทยากรที่เก่งๆเยอะพระวิทยากรเก่งๆเยอะที่จะให้ความรู้ตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นโครงการของสำนักพุทธโครงการหลักเลยนะครับโครงการครอบครัวบุญด้วยพระธรรมโครงการอันนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วทุกปีครับแล้วก็โครงการของทุนกระหม่อมมูลนิธินาเกินเดือนในการจัดโครงการดังกล่าวนี้จะเป็นช่วงไหนช่วงจะช่วงกรกฎาคมถึงกันยาส่วนมากจะประมาณช่วงนั้นนะครับจะเป็นช่วงกรกฎาคมถึงกันยาที่เราจะลงพื้นที่ไปตามโรงเรียนครับชุมชนครับผมภาษาบางทีก็จัดที่โรงเรียนก็ยังเคยไปจัดที่โรงเรียนพุทธชินราชแล้วเคยไปจัดมาโครงการหนึ่งใจธรรมะผลตอบรับเด็กๆเป็นยังไงก็ดีครับก็เด็กก็ให้ความสนใจดีและที่สำคัญก็คือคณะครูบาอาจารย์ก็จะให้คอยรับการสนับสนุนดีมากเลยใช่นะคะเรายกตัวอย่างสมมุติว่าน้องอ้อมเป็นคุณครูอยู่ในโรงเรียนนะคะแม้อยากให้น้องๆนักเรียนเนี่ยได้มีการอบรมแบบนี้นะคะติดต่อไปที่สำนักงานได้ไหมคะให้มาจัดกิจกรรมได้ครับแต่ก็ต้องบางครั้งก็ต้องเรียนนะเพราะมันก็จะมีหลายวัดหลายโรงเรียนที่แบบขอมาสำนักพุทธปีนี้มีงบประมาณให้ไหมผมจะจัดอบรมอย่างนี้ก็จะเป็นการประหยัดงบของทางโรงเรียนไปอีกนะแล้วก็บางทีก็จัดที่โรงเรียนเลยก็ไม่ต้องไปค้างที่วัดกันผู้ปกครองก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนักเรียนไปพักที่วัดอะไรอย่างเงี้ยจัดที่โรงเรียนก็อาจจะเช้าถึงเย็นแล้วก็เช้าก็ไปใหม่อีกเด็กก็กลับบ้านกันหรือบางทีก็อาจจะพักที่โรงเรียนเลยก็ได้นี่โครงการหลักเลยหนึ่งใจให้ธรรมะกับครอบครัวคุณด้วยพระธรรมครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางด้านของสำนักงานพระพุทธศาสนาจัดเป็นประจำทุกปีซึ่งครับผมค่ะเดี๋ยวทีนี้เราย้อนกลับมาในเรื่องของกิจกรรมวันนี้กันอีกสักนิดนึงเมื่อสักครู่นี้แนะนำไปเพียงแค่2วัด1วัดใหญ่2วัดเขาสมอแคลงยังมีที่อื่นอีกไหมคะวัดราบุรราบุรณาผมคิดว่าเช้านี้แหละครับก็มีแต่คิดว่าน่าจะจัดกันไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับทุกวัดมีกิจกรรมอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมชวนว่ากิจกรรมต่อเนื่องอาจจะไปจนถึงช่วงสายๆของวันนี้ที่ยังสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้1เลยวัดใหญ่2ก็ขอสมอแครงขอสมอแครงคิดว่าทันครับสไปช่วงนี้ยังทันอยู่แล้วก็เป็นภาพรวมเป็นไฮไลท์ที่เขาคล้ายๆว่าเหมือนคล้ายๆจำลองพระพุทธองค์เสด็จลงมาจากชนวดึงค่ะครับผมแล้ววัดในพื้นที่อำเภออื่นๆมีวัดไหนน่าสนใจอีกบ้างไหมคะอำเภออื่นก็ถ้าได้ดูนครไทยก็จัดไปแล้ววัดเจ้าน้ำพือจัดไปแล้วแต่ส่วนมากจริงๆแล้วจัดวันนี้ฮะวันนี้สมากเลยแล้วแต่ไฮไลท์จริงๆอยู่ที่วัดใหญ่กับวัดเขาสมอแครงพระพุทธบาทเขาสมอแครงครับผมเห็นว่ามีในส่วนของบึงพระใช่ไหมคะวัดสันติวันวัดสันติวันจัดไปแล้วเมื่อวานนะครับจัดไปแล้วคือวัดสันติวันเนี่ยตำบลบึงพระนี่จะจัดวันแรกของวันออกพรรษาเลยต้องดูกำหนดการให้ดีครับผมครับก็จริงๆผมมีรูปภาพมานะก็ท่านพระครูสันติจันทคุณเจ้าอาวาสสันติวันก็ผมก็เคยไปก็ส่วนมากแล้วก็พระสงฆ์ก็จะบิณฑบาตออกมาจากอุโบสถนะแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องเป็นแถวยาวเมื่อวานก็สอบถามไปก็ประมาณ8โมงเช้าก็มีพระภิกษุสามเณรประมาณ51รูปครับก็
ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วครับค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปในช่วงนี้นะคะอยากให้คุณประเมศค่ะพูดเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้เข้าวัดเข้าวาถือศีล5นะคะมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ตัวเองได้มีความสุขแล้วก็แบ่งปันความสุขจากตัวเองเนี่ยให้คนรอบข้างเพื่อให้สังคมไทยของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะครับผมก็คือตอนนี้ที่สำนักงานผู้สารแห่งชาติก็รณรงค์อยู่แล้วก็รวมกับมหาเถรสมาคมก็คือการรณรงค์ถือศีล5นะปฏิบัติศีล5นะก็ขอความร่วมมือแล้วก็เชิญชวนผู้สาธารณชนนะครับขอศีล5เป็นหลักนะครับเราก็ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับก็คือศีล5เนี่ยในความคิดของผมแล้วก็คงจะทำให้สังคมเรามีความสงบสุขมีความร่มเย็นนะครับผมสามัคคีสมานฉันท์กันมากยิ่งขึ้นในสังคมแล้วก็ความสงบอะไรต่างๆก็จะตามมาก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านนะครับขอถือศีล5ก็เป็นปกตินะครับผมค่ะถ้าอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรที่สำนักงานพุทธนะคะสามารถติดต่อไปที่ไหนบ้างสำนักงานพุทธก็เบอร์โทรศัพท์ครับ0552480057ครับผมถ้าอยากจะไปที่สำนักงานก็จะอยู่ชั้น3ก็ตึกเก่าครับผมตึกทางสารกลางจังหวัดพิษณุโลกครับก็ยินดีให้ความร่วมมือแล้วก็ให้คำชี้แนะให้การสนับสนุนในเกี่ยวกับกิจกรรมของพระพุทธศาสนาทุกเรื่องครับหรืออาจจะบางอย่างอาจจะตอบไม่ได้แต่ก็สามารถที่จะชี้แนะให้ได้นะท่านก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกส่วนงานเลยครับผมค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่มาร่วมพูดคุยประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมที่น่าสนใจเนื่องในการตักบาตรเทโวโรหณะของจังหวัดพิษณุโลกในวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะจบรายการบอกข่าวเล่าเรื่องแล้วค่ะยังคงสามารถเดินทางไปที่วัดเขาสมอแคลงอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้เพื่อที่จะได้ไปร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวในวันนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าใครไม่สามารถที่จะไปได้แต่อยากจะรู้ค่ะว่าบรรยากาศเขาเป็นอย่างไรการติดตามกันได้กับแฟนเพจของเรา Facebook NBT พิษณุโลกเรามีการไลฟ์บรรยากาศสดๆที่วัดมาฝากคุณผู้ชมด้วยสำหรับวันนี้ค่ะลาคุณผู้ชมไปด้วยคลิปน่ารักน่ารักของน้องแฝดนะเด็กแฝดจะน่ารักอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันแต่วันนี้ค่ะหมดเวลาของบอกข่าวเล่าเรื่องแล้วพรุ่งนี้กลับมาพูดคุยทักทายกันได้ใหม่นะคะเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยค่ะขอบพระคุณ